ท่ากับ2ก็คือ 0.1 เท่ากับ3ก็คือ 0.05 นะครับคำตอบก็คือ 0.75 ครับก็เป็นคำตอบข้อ3ย่อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อ4นะครับข้อ4นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จำนวนรถยนต์ที่มีใช้ของแต่ละครอบครัวมีจำนวนไม่เกิน1คันนะครับอ่ะเขียนคีย์ไว้ไม่เกิน1คันนะครับทีนี้เรามาเขียนแบบความน่าจะเป็นถ้าเป็นป๊อป x นะคำว่าไม่เกินเนี่ยนะมันก็จะตรงกับสัญลักษณ์ตรงนี้น้อยกว่าเท่ากับ1คันนะครับทีนี้มาดูค่าของ x ใช่ไหมก็คือ0 1 2 3 5นะไม่เกิน1คันนะครับ1เอาไหมเอาแล้วไปทางไหนทาง0หรือ2ก็ไปทาง0นะครับแล้วก็กระจายแบบป๊อป x เท่ากับ0บวกป๊อป x เท่ากับ1นะครับแทนค่าป๊อป x เท่ากับ0ก็คือ 0.2 บวกป๊อป x เท่ากับ1ก็มาดูที่ความน่าเป็นมันก็คือ 0.6 นะครับก็ได้ 0.8ก็เป็นคำตอบครับทีนี้มาดูข้อ 2.5 ก็เป็นข้อย่อยที่5นะครับจงหาความน่าเป็นที่ครอบครัวเขียนได้ความน่าเป็นครอบครัวของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรอย่างนี้ไม่มีรถยนต์ใช้ไม่มีรถยนต์ใช้อันนี้ก็ง่ายๆก็หมายความว่าป๊อป x เท่ากับ0นะไม่มีรถยนต์ใช้ทีนี้ก็ไปดูที่ตารางความน่าจะเป็นนะครับx เท่ากับ0ก็ได้ 0.2 ก็เป็นคำตอบทีนี้มาดูข้อ6นะครับข้อ6นี้จัดหนักเลยนะข้อ6นะครับเขาให้หาข้อ6นะข้อเราก็เขียนเป็นข้อย่อยข้อ6ข้อที่1ให้หาค่าเฉลี่ยเป็นที่ไว้ไหนข้อ2ให้หาความแปรปรวนข้อ3นะให้หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับขอเขียนย่อว่าเบี่ยงเบนแล้วกันโอเคเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ออกครับเราจะใช้แค่ตารางตรงนี้โอเคเราจะใช้พื้นที่แค่นี้